เป็นคลิปของนายอับดุลเลาะห์โมฮัมเหม็ดวัย20วัย32ปีค่ะเป็นคุณพ่อที่สอนให้ลูกสาวซาวาวัย3ขวบเท่านั้นนี่นะคะหัวเราะค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องหัวเราะได้ทุกสถานการณ์เมื่อได้ยินเสียงระเบิดขีปนาวุธที่กำลังยิงเข้ามาที่เมืองที่พวกเขากำลังอาศัยอยู่ในคลิปนี้เนี่ยหากตั้งใจฟังระหว่างที่พวกเขากำลังหัวเราะไปด้วยนั้นเนี่ยคือมันจะมีเสียงระเบิดดังขึ้นในพื้นที่ที่ไกลออกไปนะคะเชื่อว่าทั้งคุณพ่อแล้วก็หนูน้อยเนี่ยได้ยินเสียงระเบิดแต่ก็ต้องหัวเราะรับกับสถานการณ์เขาบอกกับลูกสาวว่าเสียงหัวเราะมันจะช่วยบรรเทาเสียงระเบิดเพราะว่าเสียงระเบิดเนี่ยก็คล้ายๆกับเสียงพลุนั่นแหละไม่มีอะไรต้องกลัวหรอกนอกจากนี้โมฮัมเหม็ดยังบอกด้วยว่ามีเด็กๆชาวซีเรียจำนวนมากที่กลายเป็นคนมีอาการทางจิตเนื่องจากความตกใจความกลัวจากเสียงระเบิดจากสงครามนอนก็หลับไม่สนิทเนี่ยนะคะโมฮัมเหม็ดก็ยังมีความหวังว่าสถานการณ์ในประเทศจะกลับคืนสู่ภาวะสงบสุขลูกสาวของเขาจะได้รับการศึกษาที่ดีในอนาคตอันใกล้นี้โดยทางกองกำลังรัฐบาลค่ะตอนนี้ได้รับการหนุนหลังจากรัสเซียและมีการต่อสู้สามารถยึดคืนเมืองอิลลิตและอเลปโปคืนจากกลุ่มกบฏได้เป็นผลสำเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะครับผมขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งยังมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะ